สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการ Money Insight นะครับเฉลิมชัยศิรินันทุยาแล้วก็พี่โก้รัชพลเหล่าวานิชนะครับมาเจอกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นี่แหละฮะเพราะเรื่องเศรษฐกิจใครๆก็ยากเราจะทำให้ง่ายใครว่าเศรษฐกิจยากเราจะทำให้ง่ายนะครับคิวเคิลหน่อยสิวันนี้ วันนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของมันก็มีปรากฏการณ์นะคือก็ดราม่ากันอยู่ในโซเชียลมีเดียช่วงนี้ก็อันสืบเนื่องมาจากมีรถมินิแวนเล็กๆของ Big C เนี่ยเข้าไปจอดตามหมู่บ้านคนก็ไปถ่ายรูปแล้วก็เอามาเขียนถึงกันก็ประมาณตอนนี้ก็จะเป็นกรณีเรียกว่าอะไรดราม่าโจมตีทำนองว่าเฮ้ยแบบนี้มันทำลายรายย่อยนิวาบรรดารถพุ่มพวงทั้งหลายที่วิ่งขายอาหารสดตามหมู่บ้านก็อีกหน่อยก็วินาศสิคือขายครบเลยนะฮะก็มีทั้งอาหารสดหรือของที่มันเป็นของใช้ประจำวันนี่แหละขายขายครบมินิบิ๊กซีเนี่ยมินิเขายังไม่มีอาหารสดอ้าวเหรออ่าก็เอาว่าพอมีภาพนี้ออกไปปุ๊บก็โอ้โหพวกนักเม้นทั้งหลายเข้ามาเม้นอุตลุดกลับไปในทางลบหมดผมก็โอ้ยจะดราม่าอะไรกันขนาดนั้นขนาดขนาดแต่เขาบอกเราเลยตั้งหัวเรื่องรถนี่บิ๊กซีทำลายลายย่อยจริงหรือไม่นะถ้าคิดว่าจริงอ้าวคิดว่าจริงพิมพ์หนึ่งเข้ามานะฮะถ้าไม่จริงพิมพ์สองเข้ามาแต่แนะนำว่าอย่ารีบพิมพ์ฟังข้าพเจ้าก่อนเพื่อจะวิเคราะห์ภาพก่อนคือตอนนี้1มาเพียบแล้วคือว่า1บรรทัดอ่านหัวเห็นรูปปุ๊บเม้นเลยเนี่ยเอาอารมณ์เป็นที่ตั้งไม่มีภูมิปัญญาหรือแบบไม่ทันคิดก่อนว่าเอ๊ะอะไรเป็นอะไรศึกษาโอ้ยงั้นเลยลงทุนหน่อยเอาๆๆๆแสดงว่าการเม้นมีความเสี่ยงโปรดติดอะไรดีโปรดติดตามลองก่อนศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจเม้นใดๆนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันก็สืบเนื่องมาจากต้องยอมรับนะ2ตอนที่เราพูดถึงเจ้าสัวเจริญพอดีผมเห็นมันต่อเนื่องกันด้วยแหละมันกระแสดีมากกระแสมองว่ามีทั้งเก่งมีทั้งเฮงมีทั้งเก่งบวกเฮงนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวลองไปสรุปโพกันในช่วงที่ผ่านมา2วันโอ้คนนี่เข้ามาเม้นกันล้นหลามเลยนะครับสรุปแล้วเนี่ยเจ้าสัวเจริญมีวันนี้เพราะเก่งหรือเฮงนะครับปรากฏว่าเก่ง 63% ครับที่กด2 อย่างเดียวเนี่ยเฮงเนี่ย 4% แล้วพี่โก้บอกว่าแถมอีก1เก่งบวกเฮงนะอันนี้ 33% เลยเพราะฉะนั้นก็เห็นภาพได้ครับว่าก็ชมว่าเก่งแล้วฟังตอนนี้เนี่ยเรื่องรถมินิแต่ทีนี้เนี่ยจะยิ่งทำให้คุณมีความรู้สึกว่าไม่ธรรมดาเก่งจริงๆคือหลายคนกังวลอย่างเงี้ยครับเก่งไปเปล่าคือมันเก่งไปปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวรายย่อยเขาตกใจกินรวบไปหรือเปล่าอันนั้นเข้าใจได้แต่ว่าเดี๋ยวจะมาขยายผลให้ฟังแล้วก็จะเล่ารายละเอียดคืออย่างนี้ก่อนเราจะไปบอกว่ารถมินิบิ๊กซีเนี่ยจะมาทำลายรายย่อยหรือไม่เนี่ยเราต้องเข้าใจบริบทของผมเรียกว่าสงครามค้าปลีกยุคสังคมไลท์ทีมเอาทีดีงงเอาใหม่อีกทีสงครามค้าปลีกยุคสังคมไลท์ทีนไลท์ทีนไลท์ทีนทำไมอ่ะต้องเข้าใจภาพนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวจะย่อยให้เห็นแล้วจะมาถึงว่าทำไมบิ๊กซีต้องมีรถมินิเออบิ๊กซีพอคุณฟังปุ๊บคุณจะเข้าใจเลยหรอรับประกันคือไม่มาวิเคราะห์แบบส่วนๆอ่ะมันแน่ๆเอาเดี๋ยวพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาฮะWe'll be right back.
เข้าสู่รายการ Money Insight ครับเดี๋ยวช่วยบอกผมหน่อยคืออย่างนี้ที่ผมบอกว่าสงครามค้าปลีกยุคสังคมไลทีนหรือไลทีนไลท้าวนี่แหละคือถ้าคุณสังเกตให้ดีก็คือว่าบริบทของสังคมยุคสมัยเนี้ยโดยเฉพาะชนชั้นกลางในเมืองนะจะเดินไม่เป็นแล้ววันๆก็อยู่บ้านอยู่คอนโดนะแล้วก็ไม่ค่อยห้างเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเดินเลยสั่งซื้อสินค้าออนไลน์นู่นนี่นั่นเพราะดูก็ดูหนังโรงก็ไม่ดูแล้วเจ๊งนะเนี่ยเมเจอร์เมเจอร์ไม่ค่อยมีคนไปดูหนังอ่ะจริงว่าดู Netflix ดูอะไรกันอยู่บ้านหมดอ่ะคือสังคมยุคนี้มันไม่ค่อยการสัญจรมันเบื่อรถติดมันอะไรก็ไม่ค่อยใช่ไหมเพราะฉะนั้นธุรกิจอีคอมเมิร์ซมันถึงเบ่งบานทีนี้ถ้าเราไปศึกษาดูดูภาพของจริงเลยนะท่านผู้ชมล่าสุดนี้มันมีงานวิจัยออกมาถึงไอ้พวกร้านที่เกี่ยวกับไฮเปอร์เขาเรียกอะไรไฮเปอร์คอนวีเนียนสโตร์ร้านโชว์หวยร้านซุปเปอร์มาร์เก็ตอะไรทั้งหลายรวมไปถึงอีคอมเมิร์ซเนี่ยว่าเฮ้ยตอนนี้สัดส่วนรายได้มันเป็นยังไงตัวเลขที่ออกมาล่าสุดปี2560เทียบกับปี2559เนี่ยมันเห็นชัดเจนมากคือคุณจะไปบอกว่าโชว์หวยมันล้มหายตายจากเนี่ยมันยังไม่หายนะโชว์หวยจริงๆตอนนี้ยังมีอยู่ประมาณ 32.4% นะคือสัดส่วนโชว์หวยนี่เยอะที่สุดถูกต้องครับก็ยังอยู่ตามหมู่บ้านตามใกล้ๆบ้านตึกของตึกแถวนี้นี่คิดจากอะไรคิดจากส่วนแบ่งทางการตลาดหรือร้านค้าใช่ใช่ส่วนแบ่งทางการตลาดเป็นเงินนะครับครับครับก็ประมาณ 32.4% ไฮเปอร์มาร์เก็ตเนี่ย 18.4 คือบิ๊กซีที่สมอลไซส์ใหญ่อะไรแล้วแต่เนี่ยนะแล้วก็ convenience store เนี่ยใกล้เคียงไฮเปอร์ก็คือประมาณสัก 17% นะแล้วก็ซูเปอร์มาร์เก็ตที่เราไปซื้ออาจจะหารสดอะไรพวกนี้ก็ 8.4% ซูเปอร์มาร์เก็ตที่เล็กลงมาหน่อยที่เป็นเชนก็ราวๆ 3.7 แล้วก็ซื้อผ่าน e-commerce กันก็โตขึ้นมาจาก 0.6 เนี่ยขึ้นมา 1.2 อ่ะอันนี้คือในแง่ตลาดค้าปลีกที่เป็นพวก consumer พวกอาหารสดอะไรพวกนี้นะทีนี้ถ้าเราดูตัวเลขเนี่ยก็จะสังเกตเห็นว่าเฮ้ยไอ้พวกแนวโน้มที่มันจะโตเนี่ยคือร้านสะดวกซื้อนะแล้วก็ไฮเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยก็ค่อยๆย่อมลงย่อมลงใช่ไหมไฮเปอร์มาร์เก็ตนี่คือหวยเดิมนี่ยังรักษาฐานไว้ได้แต่ว่าอัตราการเติบโตก็เริ่มลดลงนะครับไฮเปอร์เมื่อกี้ถามว่าอะไรไม่คือเท่าที่ดูแล้วเนี่ยก็มีอยู่2อันนะถ้าเปรียบเทียบปี59กับปี60เนี่ยนะครับนั่นก็คือร้านสะดวกซื้อโตขึ้นนะฮะอีกอันนึงก็คือธุรกิจอีคอมเมิร์ซโตขึ้นนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยเท่าที่ดูแล้วเนี่ยก็ลดลงทั้งสิ้นเลยลดลงยกเว้นร้านซูเปอร์มาร์เก็ตที่เป็นเชนนะฮะอันนี้ก็มันกึ่งร้านสะดวกซื้อนั่นแหละใช่ใช่ใช่อันนี้ก็เติบโตขึ้นทีนี้สิ่งที่เราเห็นเนี่ยมันสะท้อนอะไรครับมันก็สะท้อนให้เห็นว่าที่ผมบอกสังคมไลท์ทีนคือคุณจะไปมีห้างใหญ่ๆเนี่ยมันเริ่มไม่ค่อยเวิร์กละหรือเป็นขนาดไฮเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่ก็ไม่เวิร์กละก็เริ่มลงมาเป็นไฮเปอร์เล็กแล้วบิ๊กซีถึงต้องมีบิ๊กซีมินิมีใช่ไหมแมคโครมินิแล้วมีอะไรอีกโลตัสมินิอะไรก็มินิกันหมดอ่ะเพราะทุกคนพยายามไปยึดหัวหาดใกล้บ้านใกล้แหล่งชุมชนกันหมดไอ้ร้านสะดวกซื้อก็ไปยึดหัวหาดใกล้แหล่งชุมชนกันหมดเพื่อที่จะคนง่ายสะดวกแล้วพฤติกรรมผู้บริโภคก็อย่างที่บอกขี้เกียจขับรถไปซูเปอร์เพราะนั้นก็คือเวลาของหมดกูก็เดินไปซุปเปอร์เอ้ยไปเซเว่นไปร้านสะดวกซื้อเอาใกล้อยู่ก่อนทีนี้ไอ้สมรภูมิเดิมของการแข่งขันเนี่ยมันไม่ต้องคิดมากเนื่องจากพื้นที่ทำเลของการตั้งคอมมิวนิสต์มันไม่หายากมากมายวิธีการก็ไปเซ้งไปเป็นแฟรนไชส์เป็นอะไรก็เข้าไปลงทุนแต่ยิ่งขยายกันเดี๋ยวนี้ตัวโหอะไรล่ะเพย์ตัวเล่นอ่ะมันเยอะใช่ไหมเซเว่นมีอะไรกันมีเซเว่นมี108ช็อปนะครับมีแฟมิลี่ลอสันมีลอสันกัน108อันเดียวกันลอสันแล้วก็คาราบาวก็กระโดดลงมา CJ Market อะไรเขาเนี่ยไปทำตามต่างจังหวัดเพราะฉะนั้นไอ้พื้นที่ทำเลของการตั้งคอมมิวนิสต์สโตร์นี่มันเริ่มหายากแล้วคุณแสบมันเป็นทำเลทองมันก็ลงทุนก็เยอะขึ้นอะไรก็เยอะขึ้นเพราะนั้นมันต้องคิดกลยุทธ์กลวิธีอื่นๆทีนี้เดี๋ยวผมขออธิบายกลยุทธ์ในการตั้งร้านสะดวกซื้อก่อนคือร้านสะดวกซื้อเนี่ยเวลาเขาตั้งนะฮะเขาไม่ได้ตั้งว่าดูพื้นที่แล้ววัดรัศมีอันนี้ไม่ใช่เขาดูหัวคนจำนวนคนว่าจำนวนคนอยู่ตรงนั้นแหละมีเท่าไหร่
นะครับแล้วถ้าเกิดว่ามันเพิ่มขึ้นขยายเพิ่มขึ้นเขาก็ตั้งเพิ่มอีกหนึ่งเราจึงไม่แปลกที่จะเห็น 7-Eleven เนี่ยมันอยู่ตรงกันข้ามกันใช่แต่ว่าไอ้ทฤษฎีเนี่ยภายใน5ปี10ปีเปลี่ยนผมการันตีไอ้สูตรนี้ใช้ไม่ได้หรอกทำไมเพราะว่ามันไม่มีทำเลให้ทำมันจะไปซื้อที่ไหนล่ะมันจะไปซื้อตึกแถวอุตรดิตถ์เพื่อทำให้มันไม่เวิร์กแล้วแล้วก็อย่างที่ว่าไอ้ลักษณะการขยายนี้ต้นทุนมันสูงขึ้นเรื่อยๆเพราะนั้นก็เขาก็ต้องมาคิดสูตรใหม่กันว่าเอ๊ะทำยังไงดีแต่นี่ไปศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคเฮ้ยมันออนไลน์มันโตอีคอมเมิร์ซมันโตอันนี้เป็นสาเหตุที่ทำให้ไอ้บิ๊กซีถึงเข้าไปเทคตลาด.com จิ๊กซอว์ชิ้นที่สองก็คือไอ้รถมินินี่แหละคุณคิดว่าถ้าเกิดขยาย convenience store ไม่ได้วิธีไหนจะเข้าถึงผู้บริโภคได้ง่ายที่สุดก็ไปหาเขาเลยไปหาเขาเลยโอ้โหเพราะนั้นมันถึงเกิดรถมินิ Big C และไอ้ที่ออกข่าวมาบอกว่าเฮ้ยพอดราม่ากันปุ๊บแหมกระทรวงพาณิชย์คึกคักเข้มแข็งไปถาม Big C Big C บอกเฮ้ยผมแค่ทดลองก็ถ้าเองทดลองน่ะจะทดลองทำไมถ้าไม่คิดจะทำจริงอ่ะรูปลักษณ์รถนี่อะไรออกมาเรียบร้อยแล้วสินค้ามองแล้วว่าจะวางเชลตรงไหนแบบไหนอย่างไรคือทดลองเกือบทั่วประเทศแล้วฮะทดลองเนี่ยไปโคราชก็มีไปหลายที่ก็มีเพราะนั้นเขาเอาจริงไม่ต้องปฏิเสธเลยว่าทดลองแต่ถามว่ากลยุทธ์เนี้ยเฉียบขวดมากเฉียบขาดเพราะสิ่งที่เขาจะได้เนี่ยมหาศาลคืออะไรคุณแสบเอาง่ายๆอย่างนี้ก่อนเขาขายของได้เยอะขึ้นแน่แล้วการที่มีคาราวานออกไปทั่วประเทศถามว่าไอ้สินค้าที่ลงสินค้าใครก็สินค้าก็สินค้าบิ๊กซีซึ่งเขาก็สั่งมาอยู่แล้วก็เฮาส์แบรนด์ตัวเองอ่ะพูดง่ายๆคือเฮาส์แบรนด์ตัวเองมีเฮาส์แบรนด์ด้วยเหรอก็บิ๊กซีก็สินค้าของคุณเจริญคืออะไรก็ของเบอร์รี่เบอร์รี่ยูเกอร์ที่มันมีทั้ง F&N มีทั้งสบู่อย่างสบู่ทุกนกแก้วเนี่ยหรอแต่เขาก็มันก็แง่ๆอยู่แล้วเวลาเขาลิสต์อ่ะเขาจะลิสต์ความต้องการของผู้บริโภคอันนั้นเข้าใจนี่คุณก็ไปใช้ทฤษฎีค้าปลีกโบราณคือก็ถามว่าสินค้าอุปโภคบริโภคทั้งหลายที่เราพูดถึงค่ายนี้มีหมดไหมมีหมดแต่ถามบอกว่าเฮ้ยฉันต้องเอาสหพัฒน์ไปเติมไหมก็ต้องมีผมก็ไม่เถียงแต่ถามว่าก็กูมีของกูเองกูจะเอาของกูเยอะกว่าหรือของเองน้อยกว่าก็แง่อยู่แล้วก็เอาของตัวเองไอ้ของคนอื่นก็แซมหน่อยก็โอเคถ้าจะซื้อก็มีให้ไม่ใช่บอกว่าไม่มีต้องไปที่อื่นก็ต้องมีของเขาเข้าใจคำว่า convenience store คำว่าสะดวกต้องตอบโจทย์ตรงนี้ผู้บริโภคอยากได้อะไรต้องมีให้น้ำดื่มของใครจะเอาน้ำดื่มใครไปขายลองนึกดิเอาน้ำดื่มผมไม่รู้ผมยังไม่เคยจะเอาเบียร์ใครไปขายในรถบิ๊กซีเนี่ยถ้ามันมีจะเบียร์ใครคือวันนี้เนี่ยมันจะเอาเล่าเป็นเจ้าข้าวค้าปลีกไปหมดแล้วก็มันก็ขายแบรนด์ตัวเองแง่ๆอยู่แล้วแล้วการที่มี POP วิ่งไปเนี่ยบิ๊กซีวิ่งไปทุกหัวและแหงเนี่ยนี่คือกลยุทธ์การโฆษณาที่มหาศาลมากคนเพอร์เซปต์เข้าไปในหัวเลยโอ้โหบิ๊กซี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 มีป้ายโฆษณาเคลื่อนที่ตลอดเวลาทำไหมมันเป็นรูปแบบเหมือนกับเป็ปซี่เมื่อก่อนมันก็คือรถแห่โคกเมื่อก่อนมันก็คือรถแห่นะซึ่งพอเราเห็น2บ้าแต่ไอ้รถเป๊ปซี่รถอะไรที่คุณว่าเนี่ยมันเข้าร้านสะดวกซื้อไม่สมมุติต่อให้มันเข้าหมู่บ้านมันเข้าไปทิ้งไปส่งร้านโชว์หวยมันก็กลับออกมาแล้วอ๋อคือแบรนด์ยังน้อยกว่าแล้วมันอาทิตย์นึงไปส่งหนนี่บิ๊กซีเข้าทุกวันเคยนี้มาเป็นเวลาสมมติเที่ยงมาตรงนี้ละมาทุกวันฉันออกมาอีกฝั่งนึงบ่าย2มาฉันออกมาเขาจะมีรู้เส้นทางแน่นอนแล้วคิดถึงภาพลักษณ์จัดวางสินค้าสวยงามเทียบกับรถพุ่มพวงที่เป็นรองเท้าแตะจะอยู่ข้างนอกเมื่อก่อนนะหรืออาหารสดอะไรเงี้ยคือผมเชื่อว่าเขายังไม่ลงอาหารสดหรอกเออคือเขาก็เอาสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นเพราะเขาต้องศึกษาพฤติกรรมแล้วอาหารสดไม่ได้ว่าคนซื้อสินค้าอะไรบ่อยอ่ะเขาก็ลิสต์ไอเทมมาแล้วก็เอาสินค้าพวกนี้ลงแต่ที่เด็ดไปกว่านั้นอันนี้เด็ดเลยอะไรฮะคุณเห็นข่าวอเมซอนนะที่มันทำเขาเรียกอะไรบอลลูนยักษ์เรือห่อครับครับแล้วก็แล้วก็มีไอเดียว่าเฮ้ยเอาสินค้าเนี่ยใส่ไว้บนเรือห่อแล้วก็เวลาส่งสินค้าก็เอาโดรนลงไปส่งชั้นใดก็ชั้นนั้น
บิ๊กซีเนี่ยอีกหน่อยเนี่ยโฮมเดลิเวอรี่เนี่ยเสร็จหมดคุณอยู่บ้านคุณอยากจะได้อะไรคุณรู้แล้วเดี๋ยวไอ้รถบิ๊กซีมันต้องเข้ามาคุณก็โทรแก๊กเข้าไปที่ไอ้รถบิ๊กซีเนี่ยมาเฮ้ยเดี๋ยวเอาอันนี้มาส่งให้ฉันด้วยนะเดี๋ยวฉันลงไปเอาอาจจะซื้ออะไรก็ซื้ออาจอยากซื้ออะไรก็ซื้อเธอก็ส่งไปจะใช้มือถือเนี่ยส่งคีย์เข้าไปเดี๋ยวมันก็เชื่อมต่อกันได้ไปที่ไอ้รถบิ๊กซีคันนั้นนะว่าเฮ้ยเตรียมสินค้าไว้มันการตลาดออนไลน์สู่ออฟไลน์เลยไม่งั้นจะเอาตลาด .com มาทำเบื้องอะไรหรอนะก็เนี่ยอีกหน่อยอย่างนี้หมดเพราะฉะนั้นคุณสั่งสินค้านี่คุณไม่ไลฟ์ทีมไงที่ผมบอกไลฟ์ทีมเนี่ยคือลงคอนโดมาปุ๊บเปิดไปข้างหน้าอ๋อไอ้รถนี่มาแล้วกูไปเอาของสั่งออนไลน์อะไรทุกอย่างได้หมดต่อไปนี้ผ่านรถบิ๊กซีซึ่งจะเป็นโลจิสติกที่เยี่ยมที่สุดในอนาคตซ้ำร้ายไปกว่านั้นคุณจะส่งของสมมติว่าคุณแสบอยากจะส่งขายออนไลน์เนี่ย อยากจะส่งสินค้าไปให้ลูกค้าเคอร์รี่จะมาที่บิ๊กซีฮะเพราะฉะนั้นเราก็ฝากจากบ้านเราดรอปขึ้นรถไปเลยรถคันนี้เลยฮะไปถึงก็สมมติจะส่งเคอร์รี่อ่ะหรือจะส่งไปที่นี้ไทยก็ได้อ่ะเดี๋ยวช่วยไปส่งให้หน่อยนะคุณก็ดรอปให้อีรถมินินี่อีรถมินินี่ก็วิ่งไปเดี๋ยวมันก็ผ่านไปที่นี่เดี๋ยวมันก็ไปจัดการให้แล้วมันก็จัดการเชื่อมโยงอะไรต่างๆให้คุณหมดคุณไม่ต้องไลฟ์ทีนไงไลฟ์ทีนคุณไม่ต้องทำอะไรแล้วต่อไปนี้ก็คือปุ๊บปุ๊บเสร็จจ่ายบินค่าน้ำค่าไฟอุ้ยไฟจะตัดอยู่คอนโดชิบหายแล้วคุณยังไม่จ่ายเดินลงไปไอ้รถมินิเนี่ยมันมีพนักงานทำให้คุณหมดไอ้ที่บอกว่าแบงกิ้งอ่ะไอ้ที่พูดถึงเรื่องเอเจนต์ไม่เนี่ยเอเจนต์ถูกต้องสามารถด้วยเผลอๆเดี๋ยวเขาขอทำไมเขาจะขอไม่ได้อะคูแล้วคุณคิดว่าสมรภูมิค้าปลีกมันจะเปลี่ยนเป็นขนาดไหนสมรภูมิอีคอมเมิร์ซมันจะเดือดขนาดไหนคือผมไม่ได้แค่มองว่าเอ๊ะนี่ผมจะโดนนะผมอาจจะเป็นนักจินตนาการนะแต่ว่าผมว่าเขาอ่านช็อตนี้ข้ามช็อตไปหมดแล้วไม่ใช่แค่โชห่วยโดนไม่ใช่อีเลเว่นเนี่ยโดนเต็มเหมือนกันไม่ใช่อะไรฮะก็ถึงบอกว่าไม่ใช่ไงก็คืองานเนี้ยมันก้าวทะลวงเข้าไปอีกครั้งนึงเลยไงคอนวีเนียนสโตร์อีกหน่อยไม่ใช่เป้าหมายของบิ๊กซีแล้วกูไม่นั่งขยายต้องไปซื้อตึกไปหาทำเลไม่ต้องเลยคุณแล้วเขามีความสามารถด้านนี้พอสมควรเกี่ยวเรื่องของการเอารถเข้าไปซอกแซกเนี่ยถูกต้องเพราะเขามีเสริมสูงอยู่ในมือมีเอสวันนี้เนี่ยเขาเดินเข้าโชว์หวยเป็นเรื่องคือผมไม่รู้ว่าใครเป็นคนเริ่มต้นไอเดียนี้ตอนต้นนะที่คิดไอรถแห่เนี่ยนะไอรถเนี่ยนะครับพุ่มเผงไว้แต่จากที่ผมดูแล้วผมมานั่งปะติดปะต่อแล้วผมคิดต่อเนี่ยนะโอ้โหอีกหน่อยนี่มันมหาศาลว่ะผมไม่ได้กังวลมหาศาลมากคือเดี๋ยวต่อไปเนี่ยผมว่า CPR เนี่ยเตรียมสนุกเลยนะครับเพราะอะไร7 Eleven เจอคู่แข่งแมคโครที่บอกว่าเป็นเพื่อนกับโชห่วยอาจจะเจอคู่แข่งอีกก็ได้แมคโครหนาวเพราะว่าพี่โก้บอกว่าแล้วเดี๋ยวมันจะกระทบโชห่วยหรืออะไรหรือเปล่าเดี๋ยวเบรกหน้ามาว่ากันมาว่ากันครับพักสักครู่ฮะคือถ้าเราศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคให้ทะลุเนี่ยมันก็เกิดออปปอร์ทูนิตี้ทางการตลาดขึ้นมาทันทีคุณเห็นชัดเนี่ยกรณีที่ผมยกตัวอย่างรูปธรรมให้เห็นเป็นภาพเนี่ยว่าเฮ้ยอีกหน่อยมันไปอย่างนี้เลยนะครับซึ่งคุณว่าเป็นไปได้นะมันเป็นไปได้แต่เดี๋ยวตอนนี้เนี่ยคุณผู้ชมเริ่มแล้วเริ่มที่จะพิมพ์โหวตได้แล้วนะครับว่าคุณเห็นด้วยไม่ใช่คุณเห็นด้วย
รถมินิบิ๊กซีเนี่ยนะฮะทำลายรายย่อยจริงหรือไม่นะครับถ้าจริงกด1ถ้าไม่จริงกด2คือไอ้หัวเรื่องเนี้ยโดนไหมโชว์หวยโดนไหมโชว์หวยเนี่ยโดนผลกระทบไอ้รถพุ่มพวงเนี่ยอาจจะไม่โดนเพราะรถพุ่มพวงคนละตลาดกับเป้าหมายของมินิบิ๊กซีถ้ามองให้ลึกนะเพราะส่วนใหญ่เพราะรถพุ่มพวงส่วนใหญ่ถูกต้องเพราะมินิบิ๊กซีเป็นของชายของพวกบริโภคจำเป็นบริโภคคือกินเลยได้เลยอาจจะมีไอ้พวกของเวฟของอะไรเขาอาจจะมีนะแต่ว่ามันไม่ใช่ของสดแต่รถพุ่มพวงที่เราเห็นส่วนใหญ่มันเป็นรถกับข้าวอ่ะนะเป็นผักสดผลไม้เป็นอะไรเงี้ยหรืออะไรพวกนี้ซึ่งผมว่ามันไม่กระทบมากหรอกแต่เพียงแต่ว่าแน่นอนถ้าเกิดเมื่อไหร่เขามาลุกครับสินค้าอาหารสดนี่โอ้โหวินาศอะไรเงี้ยวินาศแต่โชว์หวยเนี่ยโดนโชว์หวยโดยสภาพเนี่ยมันโดนบีบทั้งคอมมิวนิสต์สโตร์อยู่แล้วแล้วมันจะมาเจออันนี้เข้าไปอีกที่จะมาอารวาสแย่งแชร์ไปเนี่ยใช่แต่ทีนี้เนี่ยผมกำลังมองแบบนี้ถ้าสมมุติว่ามินิบิ๊กซีขับรถมาโดยตลอดและปกติเขาก็เข้าร้านโชว์หวยเพราะว่าต้องเอา S ไปวาง S ไปวางนั่นคือกลุ่มของผู้เจริญนะไม่เกี่ยวกับมินิบิ๊กซีนะขับมาปุ๊บอ่ะมีของที่เกี่ยวข้องกับอุปโภคบริโภคด้วยเอาไหมถ้าสมมติเขาไม่จับโชว์หวยด้วยเขาก็ทำได้เฮ้ยอันนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันมันก็เป็นเรื่องโลจิสติกที่เขาต้องไปคิดไงว่าเขาจะคือไอ้ลำพังไอ้รถมินิบิ๊กซีมันคงไม่สามารถใส่ทุกอย่างเข้าไปได้หรอกคันไม่ได้เป็นรถบรรทุกเบลเบล่าเพราะนั้นก็ต้องคิดว่าเขาจะทำอะไรขอบเขตเขาจะไปแค่ไหนแต่เท่าที่เป็นข่าวเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะมีคนขาย1คนพลขับ1คนแคชเชียร์ก็คือคนที่ขายของอ่ะทราบแล้วก็อาจจะมีคล้ายๆคนที่จะจ่ายบิลจ่ายอะไรได้พวกบินค่าน้ำค่าไฟหรืออย่างที่ผมบอกจะมีคนดรอปออฟไอ้พวกสินค้าให้ชวดไปส่งอะไรมันก็คงสามารถทำได้ในอนาคตมันก็ค่อยๆพัฒนาไปแต่มันคือ POP เคลื่อนที่ที่ดีมากใช่ไหมในการที่จะพาไปอีกหน่อยสมมติว่าจะมีสินค้าอะไรลดราคามันก็ทำโฆษณาอยู่บนรถนั่นแหละมันก็เซลล์อยู่บนรถนั่นสบายมากเลยทีนี้สิ่งที่ผมเนี่ยอนาถกระทรวงพาณิชย์นี่ทำไมว่าราชการแล้วกูกระทรวงพาณิชย์เนี่ยมาพอมีดราม่าปุ๊บออกมาให้ข่าวสิ่งที่ให้ข่าวรัฐมนตรีสนธิรัตน์เนี่ยบอกว่าโอ้ถามบิ๊กซีแล้วเขาบอกแค่ทดลองแล้วคำถามต่อมาไม่เป็นไรเขาอยู่ระหว่างศึกษาทดลองแต่ระหว่างนี้กระทรวงพาณิชย์จะไปศึกษาว่ามันขัดกฎหมายไหมพ.ร.บ.อะไรสองตัวเนี่ยพ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการกับพ.ร.บ.แข่งขันทางการค้าแค่ชื่อหัวเรื่องนี่ไม่เห็นมันจะผิดตรงไหนเลยถามว่าด้วยราคาสินค้าและบริการคุณคิดว่าไอ้สินค้าในรถมินิเนี่ยมันจะถูกไหมมันก็ราคาตลาดแง่อยู่แล้วไอ้รถพุ่มพวงสมัยก่อนเนี่ยมันตลาดหน้าคุกด้วยซ้ำนึกออกป่ะที่ผมเรียกตลาดหน้าคุกเข้าใจไหมก็คือว่าเข้าใจฮะก็นานๆมันมาทีเพราะนั้นถ้าคุณอยากได้แพงนะก็คือมันสะดวกซื้ออ่ะใช่เพราะนั้นก็มีค่าที่คุณไม่ต้องเดินไงเนื่องจากคุณอยากไล่ตีนนี่เพราะฉะนั้นก็โอเคก็มีค่าเดินกูหน่อยเพราะนั้นเขาก็จะบวกอาจจะไม่ได้ลดราคาเหมือนในห้างใช่แต่ว่าราคาสินค้าก็ปกติแต่ไอ้มินิบิ๊กซีเนี่ยถ้ามีเนี่ยโอ้โหสินค้าซื้อเบาอยู่แล้วสินค้าตัวเองด้วยฮาวส์แบรนด์หรือซื้อซัพพลายเออร์เจ้าอื่นก็ซื้อเบาใหญ่ๆมาแล้วลงทีร้อยคันเงี้ยต้นทุนถูกกว่าไหมก็ถูกกว่าแง่ๆเพราะนั้นราคาแข่งขันได้อยู่แล้วแล้วไปบอกว่าผิดพ.ร.บ.แข่งขันทางการค้าผิดตรงไหนก็แฟร์เกมอ่ะฉันก็ขายอ่ะผิดตรงไหนไม่แต่ถ้าเกิดว่าส่วนแบ่งทางการตลาดมันสูงเกินเกณฑ์ที่เขากำหนดเอาส่วนแบ่งไหนมาวัดส่วนแบ่งอะไรส่วนแบ่งของอะไรนี่ค้าปลีกแล้วเป็นรถก็ต้องไปเอากลุ่มรถมาวัดกันเดี๋ยวว่ากูผูกขาดอ่ะโอ้ถ้ากลุ่มรถผูกขาดแต่ถ้าทั้งประเทศเนี่ยไม่แน่เพราะว่าทั้งประเทศครับปีมันโอ้โหมันใหญ่อ่ะมันไม่ใช่หรอกแล้วในเมื่อคุณเป็นตลาดเสรีไอ้การที่คนเขาคิดออปปอร์ทูนิตี้แบบนี้ขึ้นมาแล้วมันเข้าถึงผู้บริโภคผู้บริโภคแฮปปี้จะไปทำอะไรเขาอ่ะกระทรวงพาณิชย์ควรจะบรรลุธรรมว่าเฮ้ยโอ้โหมันคิดได้เราเรียนแบบมันเว้ยสินค้าอาหารสดสินค้าผลไม้สินค้าเกษตรคุณก็เนี่ยธงฟ้าราคาถูกอะไรของคุณเนี่ยคุณไม่คิดทำอ่ะ
คุณก็ทำรถแห่ธงฟ้าไปดิก็สู้เขาไปอาจจะขายไม่ได้ไม่มีข้อมูลบริหารจัดการไม่ดีก็กระทรวงพาณิชย์ก็ถามนี้ร้านค้ายังไม่รอดเลยก็ไงเราจะให้ถามว่าแต่ถ้าคุณก็บอกว่าใครอยากมาร่วมมือประชารัฐร่วมใจอะไรก็ทำไปสิก็มาร่วมมือแล้วก็ทำชูโครงการธงฟ้าวิ่งไปสิโปรโมท POP เหมือนกันสู้เขาไปสิไม่เห็นจะเสียหายแต่จะไปมองเขาว่าเป็นผู้ร้ายคือผมว่าเฮ้ยไอ้เคสนี้ผมไม่มองเขาเป็นผู้ร้ายนะเอ้าคือผมมองว่าเฮ้ยมันก็ให้ออปชันให้ทางเรื่องคนเว้ยแล้วเรามานั่งนึกว่าเอ๊ะแล้วผู้บริโภคเดือดร้อนอะไรวะดีนี่หว่าครับแต่นี่มาถามบอกว่าเฮ้ยโชห่วยตายอ่ะกลัวโชห่วยตายโชห่วยก็ต้องปรับตัวเองแล้วทุกวันนี้โชห่วยไปดูเธอเขาก็ปรับกันหมดแล้วคือไอ้ที่อยู่รอดนี่ก็คือปรับแล้วไอ้ที่ไม่อยู่รอดก็ไปก่อนหน้านั้นแล้วแล้วมันก็ไปตามยุคสมัยวันนี้มัน30กว่าเปอร์เซ็นต์คือพวกสวายแล้วเนี่ยพี่บอกอย่างเงี้ยเหรอใช่ถ้าคุณเอาง่ายๆเนี่ยรูปธรรมเลยเนี่ยคอนโดเนี่ยทุกหลังเนี่ยมันก็มีร้านโชห่วยเท่านั้นแล้วก็ไปดูร้านโชห่วยในคอนโดก็ดีขึ้นเพราะเขาจัดระเบียบเรียบร้อยดีขึ้นแต่ของแพงนะเพราะนั้นมันจะเสร็จไอ้มินิแวนเนี่ยเพราะนั้นมันก็ต้องมีคู่แข่งขันอ้าวแล้วใครได้ประโยชน์ผู้บริโภคได้ประโยชน์ถูกปะมินิแวนไปจอดในคอนโดโอ้มันจะได้เหรออ้าวเขาก็มาจอดรูปแวบข้างหน้าข้างหน้าก็มาจอดรูปแวบแล้วก็เนี่ยเหมือนในภาพอ่ะก็ไปซื้อกันสิโอ้โหเนี่ยพอเจอตรงนี้ปุ๊บทำให้ผมคิดขึ้นมาได้ถ้าเกิดว่าตรงนี้มันเป็นรูปเป็นร่างต่อไปการแข่งขันทางการค้าด้านค้าปลีกกับรายใหญ่ที่ถูกต้องสนุกเลยนะสมรภูมิไอ้โฮมเดลิเวอรี่เนี่ยจะเดือดคือถ้าเราสังเกตให้ดีล่าสุดข่าววันเนี้ยอูเบอร์กับ Grab ก็เมิร์จรวมกันหลังจากที่ Uber ไปพ่ายที่จีนมาแล้วใช่ไหมเพราะว่าไอ้เคสอะไรนะบริษัทอะไรดีดีไอ้ดีดีนั่นคืออาลีบาบารวมกับเทอร์เซนไอ้อีกตัวเทนเซนแล้วเสร็จแล้วก็เนี่ยมาซอย Uber จน Uber หมอบราบคาบแก้วไปแล้วครับ Uber นี่ก็มาเสร็จในอาเซียนอีกคือเสร็จสิงคโปร์เลียนไปแล้วก็คือไอ้ Grab เข้าไปเทคแล้วก็สรุปไอ้ Grab เนี่ยก็จะนำพาไปสู่เรื่องของโฮมเดลิเวอรี่ที่จะต้องลงมาแข่งขันกับไอ้นี่แหละบิ๊กซีนี่แหละเพราะว่า Grab เนี่ยความใฝ่ฝันของเขาคือคล้ายๆกันเขาก็จะทำลักษณะคล้ายๆกันแต่อันนั้นน่ะเขาพุ่งเป้าไปที่ตลาดของการโฮมเดลิเวอรี่ครับแต่ไอ้สิ่งที่ผมกำลังคิดถึงกรณีบิ๊กซีมินิแวนเนี่ยมันทั้ง Delivery และ Drop Off เนี่ยคือในแง่ของไม่ได้ตีรถเปล่าอ่ะอย่างน้อยรถนี่คือมีมูลค่าตลอดเพราะมีของอยู่แล้วก็สามารถที่จะฝากใช่พัสดุต่างๆกลับมาได้นะแล้วก็ชำระบินค่าน้ำค่าไฟอะไรโอ้โหมันจะมีอะไรเลิศไปวันนี้เอาสิถ้าเราคิดว่ามันคือแค่รถที่มาขายกับข้าวคุณกำลังเข้าใจผิดฮะไม่ใช่เหรอฮะครับมันลึกไปกว่านั้นแยะครับเขาถ้าเขาคิดแค่ขายกับข้าวเขาไม่ทำหรอกเปลืองมันเปลืองหูสมองจะได้กำไรสักเท่าไหร่เออใช่ไหมเออนะผู้ชมเนี่ยแหละครับภาพที่มันกำลังที่จะก่อตัวขึ้นและวันนี้เนี่ยเราจะเห็นเรื่องของค้าปลีกที่มันปรับขึ้นมาอีกหนึ่งระดับจากที่เคยเปิดใกล้ๆพวกคุณวันนี้มันมาหาคุณผมกังวลมันจะเคาะห้องเราเพื่อที่เอาของซึ่งถ้าวันนี้ถามว่ามีหรือเปล่ามีใช่ไงใช่ไงมีนะที่มาถึงปุ๊บเนี่ยวันนี้เนี่ยพวกออนไลน์ช้อปปิ้งเนี่ยอย่าง Big C เนี่ยเขามีตัวของ2อันก็คือ Big C Shopping ออนไลน์อันนี้คือสินค้าใน Big C สั่งเลยสั่งปุ๊บกิ๊งกองหน้าบ้านคุณไม่ต้องรอด้วยกับอีก1เรื่องก็คือ Cmart Cmart เนี่ยเขาไปเทคตัวของ Discountco.th มาพวกนี้เนี่ยเขาจะรวมพวกธุรกิจต่างๆที่ไม่ได้อยู่ในบิ๊กซีเอามารวมกันแล้วถ้าเกิดว่าใครสนใจก็ขายก็เหมือนกับพวก Shopee หรืออะไรอย่างเงี้ยเนี่ยมันมาแล้วนะฮะแต่ก่อนที่จะเปลี่ยนผ่านไปที่ออนไลน์เอารถมาก่อนคือมันก็ไปคู่ขนานกันนั่นแหละคุณแสบแต่เพียงแต่ว่าไอ้การที่มีไอ้รถนี้เข้ามาเนี่ย
มันทำให้ไอ้ธุรกิจออนไลน์เขาก็โตทันทีทันใดด้วยไงทีนี้สั่งออนไลน์มันมาอยู่แล้วไงปกติรถบิ๊กซีมีแล้วนะที่ไปส่งถึงบ้านเนี่ยออนไลน์เนี่ยมีแล้วแต่จากนี้ไปก็มีของไปด้วยจะไปส่งถึงบ้านขายของตามทางไปด้วยเอ้าครบบริบูรณ์เพราะฉะนั้นท้ายรายการคุณคิดว่าทำลายรายย่อยหรือเปล่าไอ้มินิบิ๊กซีมินิแวนตรงนี้เนี่ยทำลายหรือเปล่าทำลายกด1ไม่ทำลายกด2เขียนให้ผลมาด้วยผมว่ามันจะสนุกครับผมครับวันนี้เรา2คนลากันไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ